This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ใครที่อยากจะรู้ว่าคนที่อยู่กับธุรกิจวันต่อวันอย่างเจเล็งเนี่ยเมื่อประเมินเศรษฐกิจปัญหาสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างไรโจรกับจนเต็มบ้านอำนาจซื้อของคนไทยเราเนี่ยลดลงจริงหรือเปล่าคนมันเริ่มใช้เงินแบบไม่มีเงินจะใช้แล้วกันความทุกข์ก็คือจะขายเงินก็ช่างมันไม่มีเงินซื้อเท่าเดิมขายของอย่างนี้มาตลอดแล้วอยู่ดีๆมีออนไลน์มาแข่งเนี่ยจะเล็งสู้ยังไงมีเคล็ดลับยังไงและมีคำแนะนำให้กับคนทั่วไปอย่างไรวันนี้ได้ฟังชัดๆครับวันนี้มาเยี่ยมเจเล้งถึงที่ครับเพราะว่านานละที่คุยกันในยุคสมัยที่เราไลฟ์กันอยู่สดๆแต่วันนี้ต้องมาเจอหน้าเจอตาเพราะว่าเห็นว่ายังสาวสวยอยู่เลยปีนี้70เราเท่ากันเท่ากันเรากำลังแย้มฝาโลงกันทั้งคู่ปวดนิดๆค่อยๆค่อยๆกว้างไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะไม่รีบไม่ต้องรีบนะจะอยู่ครบ100ปีจะอยู่ครบ100ปีตระกูลที่บ้าน100ปีนะแล้วมีวิธียังไงที่จะอยู่100ปีไม่รู้พูดเป็นงั้นแหละมันจะอยู่มั้ยแต่เห็นว่าออกกําลังกายเห็นว่าดูแลตัวเองดีค่ะๆๆทำอาหารกินเองไม่ค่อยไปกินข้างนอกนะฮะข้างนอกนั้นนานก็ไปกินเละเทะตามอยากกินใช้ชีวิตแบบเด็กๆเราเคยกินอาหารแบบชาวบ้านเด็กๆอย่างนั้นน่ะก็จะไปเดินกินฉะนั้นเจเล้งก็ปรับตัวมาตลอดตั้งแต่โควิดคือความจริงก่อนโควิดนะและหลังโควิดแล้วตอนเนี้ยมันก็มีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้นพอเห็นผมเห็นคนซื้อขายออนไลน์มากขึ้นผมคิดถึงเจเล้งไอ้เจเล้งแกจะปรับตัวยังไงเนี่ยก็ทำด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชนะคือการขายออนไลน์ของที่บ้านเนี่ยจะไม่เหมือนที่เขาขายไอ้ที่หน้าตักใหญ่ๆพวกนั้นของเราขายเนี่ยหน้าร้านเราขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นทีนี้พวกที่ขายหน้าตักใหญ่ๆเนี่ยคนที่ขายก็จะไปรอไปขายกันส่วนหนึ่งนะคะก็คือพวกนั้นต้องกำไรเยอะอาศัยที่คนเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินพวกเราอ่ะพวกเราทุกคนสื่อจริงๆสมัยก่อนโทรทัศน์พูดผิดคำหนึ่งได้ไหมล่ะคำหนึ่งมันก็ไม่ได้พูดไอ้นั่นจะอ๋อจะพูดเงี้ยเอาไม่พูดได้ตังค์ได้ไงพูดไม่ได้แต่เดี๋ยวอยากพูดอะไรอ่ะได้หมดยิ่งใหม่ๆที่เขามีใหม่ๆให้ไลฟ์สดโอ้โหทุกอย่างใส่หมดแล้วคนน่ะคนชาวบ้านหรือทุกๆคนไม่เคยได้ฟังอะไรที่เป็นของจริงใช่ไหมที่เราออกสื่อสมัยก่อนโกหกทั้งนั้นแหละของจริง100นึงจริง80ไอ้จริง20เออๆโกหก80แต่ทุกวันนี้ออกหมดเดี๋ยวนี้ออกหมดแต่เดี๋ยวนี้ออกเยอะๆมันเริ่มแต่ว่าขายของไอ้ของหมดอายุของไม่ดีไม่มีเขาจะมาพูดอาศัยคนนี้กล้าพูดใจถึงด่าด้วยพูดด้วยอะไรด้วยโอ้ยคนซื้อมใหญ่มือลั่นใหญ่เลยและส่วนหนึ่งจากคนอีกกลุ่มหนึ่งในชีวิตไม่เคยซื้อของอะไรง่ายๆได้ขนาดนี้แล้วข้อที่สองในชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยเจอโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยใช้เงินในโทรศัพท์ได้ด้วยไม่สนใจว่าใช้แล้วหมดไหมตังหมดแล้วทำไงวะกู้สิมันมีโอกาสใช้เงินอนาคตกันทุกคนเจ๊งบ้านเมืองเราเจ๊งเพราะเรื่องโอกาสที่มันมีให้มากเกินไปสำหรับสร้างหนี้ชนชั้นที่ยังไม่มีสติที่จะระงับชั่งใจจริงไหมมันก็ชีวิตไม่เคยที่จะหยิบเงินได้เยอะๆหยิบคล่องๆอย่างนี้เงินอนาคตเอามาใช้ก่อนอันเงินอนาคตยังไม่กลัวสิไม่กลัวว่าหมดอนาคตใช้เงินอนาคตแบบไม่กลัวว่าหมดอนาคตอันนั้นอันตรายมากจริงไหมถ้าเจริญเป็นนายกนะเจริญจะจัดการธนาคารก่อนโอ้โหไปทำอะไรเขาอ้าวก็กินดอกเขาซะจนเละเทะไปหมดดอกเบิกเงินสดเนี่ยกดเงินสด 32% โอ้ใช่ดอกบัตรเครดิตผิดนัด20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนั่นนี่ในระบบนะไอ้นอกระบบไม่หนักกว่านี้เกินไอ้นอกระบบนั่นน่าจะสุดๆก่อนไอ้ในระบบคนนึงได้ 50,000 ไอ้บางคนเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทมันให้เครดิตแสนนึงอ่ะแสนนึงใบเดียวที่ไหนอ่ะที่ต้องเอาเล่นสถาบันการเงินเพราะอะไรคือจริงๆระบบการเงินอ่ะต้องคุมเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างคุณสามารถเช็คออนไลน์ได้หมดถูกต้องรู้หมดประวัติคนหนึ่งไม่ควรมีบัตรเครดิตเกินใบเดียวถ้ามีไม่เกินใบเดียวไม่เจ๊ง
คนนึงมีบัตรเครดิต20ใบอ่ะ20เจ้าด้วยนะเออทุกแบงค์แย่งกันยัดให้นะเอ้ยไม่ต้องยืมหรอกเอาช่วยเอาไปใช้ก่อนทุกคนไปให้โอกาสพวกนี้ไปกู้นอกระบบยังต้องมีอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างงั้นอันนี้ไม่ต้องมีเงินเดือนครบ 15,000 สามารถได้เลย 50,000กู้ได้แล้วกี่ใบอ่ะแล้วก็จะมีวิธีก็คือทำบัตรเครดิตไม่สนใจว่ามีกี่ใบก็จะเป็นในหน้ามาหาลูกค้าทำบัตรแย่งกันทุกแบงค์แย่งกันที่ต้องขายบัตรเยอะๆขายไปแต่จริงๆโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางลงมาถึงรายได้น้อยเนี่ยจะชอบอะไรอย่างนี้มากชอบมากเลยเพราะว่าธรรมดาต้องกู้กู้ก็ลำบากโอ้ยนี่ใบนี้ใช้ไม่ได้เอาใบใหม่มาใช้อันนี้เอาใบนี้มาใช้จริงๆแบงค์ไม่ขาดทุนนะแบงค์กำไรนะคุณสุทธิชัยถึงแม้จะมีหนี้เสียเยอะโอ้ยไม่เสียจริงเรากินตั้งแต่แรกหมดไปแล้ว กินดอกเบี้ยลูกน้องมาถึงเงินเดือน 25,000 เฮ้ยออกมาถึงเหลือถึง10บาทไปใช้เขาหมดก่อนเงินเดือนนะแล้วก็ไปกดเงินสดมาใหม่เดือนหน้าก็ไปกดมาแล้วก็ไปใช้เขาเท่ากับที่ได้มาวันนี้ที่จ่ายนั่นคือแค่ดอกไม่ใช่ต้นใช่เหมือนกับผ่อนบ้านซื้อผ่อนดอกทั้งมากกว่าแต่ผ่อนต้นนิดเดียวเขายึดบ้านก็ไม่ขาดทุนเพราะนั้นตอนนี้แบงค์เนี่ยขายทรัพย์สินละเปิดบริษัทรับซื้อทรัพย์สินนี่โคตรรวยยึดบ้านเข้ามายึดสิทำไมอ่ะ5ปีผ่อนอุ้ยต้นคืนหมดละแถมได้ดอกเบี้ยได้ทรัพย์สินนี่อีกแล้วขายไปถูกๆก็ได้เงินก้อนนึงขึ้นมาพูดอย่างนี้ไม่ไปกู้แบงค์ใช่ไหมไม่กู้ค่ะไม่เคยต้องกู้แบงค์เลยไม่มีค่ะโอ้ทำไงเนี่ยคนจนคนนี้แต่แรกไม่เคยกู้เงินใครนะคะกินเท่าที่มีทำเท่าที่มีใช้เท่าที่มีนั่นเงินกองซ่อนอยู่ทั้งไหนทั้งนั้นเต็มหมดเลยเต็มหมดแล้วนั่งเงินแอบหยิบตรงไหนก็มีเติมตรงไหนก็จับได้โม้ไปหน่อยนะไม่เจ๊งไม่เคยนี่กำลังทำโปรเจกต์ใหม่ 2,000 กว่าล้านไม่ได้กู้เลยนะเออมีเคล็ดลับยังไงการที่สามารถทำธุรกิจที่มันมีเงินสดขนาดนี้ได้ทำเท่าที่เรามีพอประมาณคือเรารู้มีเงินเท่านี้ไม่ใช่ทำทั้งหมดด้วยนะทำบางส่วนเท่านั้นเองก็เอาทำเสร็จแล้วเอาพี่มาเลี้ยงน้องเออไอ้ที่เจ๊งก็เจ๊งได้แต่ที่เหลือยังมีอยู่ผมไม่มีเจ๊งไม่เคยเจ๊งไม่ทำเยอะก่อนจะทำประมาณการทำเท่าที่คิดว่าตรงเนี้ยแค่เนี้ยโอเคไหมโอ้โอเคนี่ต่อหน่อยเลยต่อเอาพี่ไปเลี้ยงน้องแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราถอยหยุดถอยเลยไม่กลัวเสียหน้าไม่กลัวเสียความรู้สึกไม่หรอกค่ะไม่มีหน้าจะเสีย วันก่อนเห็นบอกว่าตอนนี้เจเล้งเป็นห่วงคนไทยมากเศรษฐกิจแย่ yeah. และคนบ่นเยอะนะคนไปเดินในตลาดคนที่มีรายได้ปานกลางลงมาตกงานของแพงขึ้นรายได้หดหายอำนาจซื้อหดหายท่านที่ได้ยินเนี่ยจริงเหรอจริงๆนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้คนระดับกลางกับระดับล่างเนี่ยต้องกลางด้วยนะคนเงินเดือนเป็นแสนก็หมดใช่เงินเดือน 150,000 ซื้อบ้าน9ล้านแล้วรถยนต์ล่ะซื้อบ้านทำไม9ล้านคุณมีเงินเดือนแค่นี้อ้าว9ล้านเอ้ยผ่อนได้คุณตั้ง 150,000 9ล้านแล้วก็ผ่านด้วยแบงค์ผ่านนะถ้าเครดิตยังไม่เสียผ่านเครดิตบูโรผ่านนะเอออย่าถ้าบูโรแล้วไม่ผ่านผ่อนแสนหนึ่งผ่อนรถอีก 15,000 ก็แสนหนึ่ง 15,000 หรือ 35,000 มันก็มันพอไม่ก็เป็นหนี้อีกเอ้ยไม่เป็นไรบัตรมีรูดบัตรสิอันนี้มันระดับนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสติพอก็สมควรนะแต่ผมหมายถึงคนที่ขยันขันแข็งพยายามอยู่หาเช้ากินค่ำได้เนี่ยยิ่งลำบากขึ้นเนี่ยทุกวันนี้หาเช้ากินค่ำได้ถ้าไม่มีหนี้ก็ยังพออยู่ได้นะแต่ถ้าคุณมีหนี้คุณอยู่ไม่ได้ลำบากมาก มันเป็นหนี้ที่กู้ได้ง่ายเป็นมันทำให้คนเป็นหนี้ง่ายขึ้นอ่ะจากคนที่ไม่มีโอกาสเป็นหนี้มีโอกาสได้ทุกคนเอาละมาถึงตอนนอกระบบก็เอาในระบบใช้จนไม่เหลือละก็เอานอกระบบมาใช้ในระบบพวกยันหมุนต่อใช่แล้วที่ไหนมาใช้นอกระบบล่ะตอนนี้ปล่อยกู้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยกู้ซวยเลยใช่ไหมอาชีพเงินกู้ฉันทำมาก่อนให้คนกู้ใช่ไหมใช่ค่ะทำเยอะมีลูกหนี้พันกว่าคนนะแล้วฉันซื้อเงินเดือนพนักงานการบินไทยสมัยก่อนสนามบินอยู่นี่พนักงานการบินไทยครึ่งหนึ่งซื้อฉันซื้อเงินเดือนเขาไว้โอ้โหพันกว่าคนพันกว่าคนแล้วเราไปบริหารยังไงเราไปเมื่อก่อนนี้เวลาปล่อยเงินกู้
มันไม่เหมือนสมัยนี้มันมีหลายช่องทางสมัยก่อนมี ATM ใบเดียวสมุดเล่มเดียวไม่มีกดโทรศัพท์ได้ไม่มีไม่มีเรายึดไอ้บัตร ATM นอกจากไปแจ้งความหายแล้วไปทำบัตรใหม่เอาพอทำบัตรใหม่เรามีคนอยู่ในแบงก์บอกไอ้คนนี้มาทำบัตรใหม่โอ้นี่มีสายอีกก็รู้เรื่องมันเลยนี่ก็เป็นนายก็เรียกอะไรนายทุนโหดมากสิให้กู้แล้วไปเหมือนกับพวกชายล็อกพวกที่ไปรีดไถคนจนอ่ะเขาเรียกว่ามีระบบมากกว่ามากก็ปล่อยพันกว่าคนไม่เคยโดนโกงนะฉันก็มีเงินเหลือพันกว่าล้านจากปล่อยเงินกู้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งที่มีเงินคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้เขาโอ้เมื่อก่อนร้อยละ20แล้วตอนหลังลดเหลือ10 10เหลือ7 7เหลือ3 3แล้วเลิกเลยทำไมถึงลดภาวะเศรษฐกิจดอกเบี้ยมันลดลงเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราควรจะเขาอยู่กับเรานานแล้วต้องให้เขาต่อยอดได้ต้องให้เขาอยู่ได้ใช่ค่ะพออยู่ไม่ได้เราก็ตอนนั้นเราเริ่มมีตังค์แล้วล่ะเริ่มมองเงินพวกนี้เป็นเงินเด็กๆก็มีธุรกิจทำได้ดีเยอะแยะก็จนสุดท้ายเหลือ3เสร็จสมัยหนึ่งที่รัฐมนตรีท่านทักษิณเข้ามาท่านก็เอาอีออนแคปิตอลเข้ามาอีออนฉันก็เคยเรียนท่านว่าท่านคะจริงๆท่านมาที่นี่ทุกอาทิตย์นะสมัยเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกแรกๆ2-3 สมัยยังมาที่นี่ทุกอาทิตย์เพราะว่าท่านคะต่อไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอีออนแคปิตอลท่านอีก10ปีฉันให้เวลานะจะมีโจรกับจนเต็มบ้านไปหมดท่านบอกว่าเฮ้ยจะเล่นคิดได้ไงบอกโอ้โหอาชีพเนี่ยฉันทำอยู่ฉันรู้ว่าถ้ามันมีโอกาสแบบนี้เยอะๆคนจนไม่มีสติคิดยับยั้งชั่งใจที่อยากใช้เงินกู้เงินไปทำไมกู้เงินไปนั่งกินเหล้ากินเหล้ากู้เงินพาลูกไปเที่ยวทะเลลูกอยากเที่ยวทะเลกู้เงินพาลูกไปงั้นพาไปเที่ยวไปกินไปซื้อหวยไม่ได้กู้เงินเพราะว่าอุ้ยไม่มีค่าเทอมนะไม่มีจำเป็นไหมจริงๆนะไอ้คนกู้เงินเจ๊เล้งสมัยก่อนเราก็ดูแอบดูบางคนนะมันไม่เยอะมันจนแต่เป็นคนดีบางทีเราหยิบตังค์ให้แล้วช่วยเลยนะให้ถ้าเขาขยันแข็งเพราะจริงๆเจ๊เล้งปล่อยเงินกู้พันกว่าคนเจ๊เล้งไม่เคยโดนโกงนะเพราะว่าก็เห็นว่าเจ๊เล้งเราถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่ประเภทคือเรามีเจ้าหนี้โหดไม่เคยโดนด่าเลยไม่เคยจนนี้เจอหน้าทุกคนต้องสวัสดีอยู่เลยเรียกมาเลยวันสุดท้ายที่จะเลิกปี2555เลิก2555นะไม่นานนะก็10กว่าปีเราก็เรียกมาเลยทุกคนวันนั้นโบนัสการบินไทยออกสมัยก่อนการบินไทยโบนัส3เดือนนี่แน่นอนนะฮะใช่โบนัส3เดือนเงินเท่านี้แต่เป็นหนี้เท่านี้เอาแค่บางคน 30% บางคนเอา 50% ของเงินต้นแล้วจะเลิกขี้เกียจทำละแต่เขาไม่เอาเขาไม่ชอบเอา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 ทุกคนเอาหมดเพราะว่าหลังจากนั้นจะไปหาเจ้าหนี้ที่ไหนหาเป็นกู้ที่ไหนทุกคนเอาหมดก็ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วก็จากนี้เป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วไม่ต้องเป็นแล้วนะคือให้อิสรภาพกันแล้วเป็นไทยแล้วก็รู้ว่าทำไม่เลิกแล้ววันนี้ก็ต้องแบบพวกนั้นน่ะจ้างคนไปตบไปตีแล้วไอ้ที่จ้างคนไปตบไปตีนี่จริงๆนะพวกเจ้าหนี้เนี่ยก็ไม่ใช่จะเหลือหรอกนักเลงพวกนั้นส่วนหนึ่งเอาเสร็จก็ไม่คืนมันได้มาพูดไม่ออกน้ำท่วมปากมันนักเลงอ่ะใช่ๆสู้มันไหวเหรอนักเลงเจออย่าอย่าเราต้องเจองั้นเราต้องเข็นฆ่ากันไม่ดีเงินแบบนี้ไม่สนุกเลิกแล้วเลิกแล้วก็จริงไหมสิบปีให้หลังสบายใจโจรกับจนเต็มบ้านเพราะมันง่ายเหลือเกินตอนนี้ทุกคนเป็นโจรเยอะจนก็เยอะอย่างที่ฉันพูดไม่ผิดเลยช่วงหลังสินค้าจีนเข้ามาทุ่มตลาดมากเนี่ยเห็นคนบ่นกันเยอะเลยคือตอนนี้จริงๆจีนเข้ามาทุ่มแต่บังเอิญเราก็ไม่ค่อยได้ขายของจีนหรอกเราขายของที่อื่นมากกว่าเพราะว่าเราคุณภาพมันไม่ได้นึงแล้วเราก็แต่จีนสินค้าคล้ายกับเราอ่ะไม่มีคนไม่มีเหรอเรานำญี่ปุ่นกับยุโรปมาขายแล้วฉีกแนวฉีกแนวมานานยังนานก่อนที่จีนจะบุกแต่ตอนนี้ความทุกข์ก็คือจะขายเงินก็ช่างมันไม่มีเงินซื้อเท่าเดิมนี่ไงไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามใช่ไหมสังเกตตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเป็นมาสักค่อยๆโลลงเรื่อยๆค่อยๆลดหลังโควิดนะก่อนหน้านั้นก็เริ่มเป็นแล้วล่ะเพราะว่าคนมันเริ่มเป็นเริ่มใช้เงินแบบ
ไม่มีเงินจะใช้แล้วกันไม่ใช่ระวังตัวหรอกถ้ามีเงินเขาก็ไม่ระวังตัวแต่มันไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะระวังละแต่ตอนนี้สนิทก็คือระดับกลางๆเนี่ยก็เริ่มสนิททีนี้พออำนาจซื้ออย่างนี้ลดลงเนี่ยมันก็น่ากลัวนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้เนี่ยการที่หนึ่งตัวภาพรวมเศรษฐกิจก็จะหดตัวอีจีดีพีก็จะลดลงที่ไหนก็เป็นหมดเมื่อวานไปของถมไปซื้อไอ้ไฟโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยไปเดินซื้อเพราะทำสวนติดไฟรับสวนอะอยากดังเสร็จแล้วก็ติดเสร็จแล้วก็ไปซื้อโอ้โหไปสี่โมงครึ่งปิดร้านกันหมดแล้วอะไม่มีคนเดินเลยทั้งของถมเฮ้ยสี่โมงครึ่งปิดแล้วใช่ไม่มีคนเดินไม่มีพี่อยู่กันมาโอ้เจ๊เนี่ยโชคดีวันนี้ได้เจ๊เนี่ยผมแย่เลยทุกคนบ่นอันนี้น่ากลัวตอนนี้ข้างนอกน่ากลัวจริงนะคือขณะเนี้ยระดับล่างกับกลางไม่ค่อยมีระดับบนที่มีเงินก็ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเมืองไทยก็บินไปเมืองนอกค่าเครื่องบินทุกถูกเท่าไรทุกถูกอะไรทุกถูกอะไรเราซื้อหรอกดีๆเพราะคนมีตังค์อ่ะวิธีไปเมืองนอกไม่สนใจหรอกพูดจริงๆนะเวลาจะไปเขามีตังค์อ่ะเขาก็ใช้แบบสบายโอ้ยิ่งข้าราชการท่านหนึ่งนี่รวยรู้จักใช่ไหมหนึ่งในเมืองไทยเขาไม่ได้โกงด้วยนะคนนี้จริงๆไม่โกงเขารวยจากอะไรสมบัติเดิมอ๋อแล้วก็ทำอะไรถึงทำให้เห็นว่าเจ๊เล้งถึงรู้ว่าเขารวยรู้ว่ารวยมากเลยรวมๆกันพวกเขาสี่ห้าคนเกือบซื้อประเทศได้เขาใช้เงินเหมือนไปโปรยทิ้งรวยจริงนี่รวยจริงมีท่านหนึ่งที่เชลิงรู้มาโอ้โหของในบ้านแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้เขาซื้อประเทศได้ก็เราก็ยุ่งสิพวกเราชาวบ้านเป็นคนดีเขาเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีเขาใช้กินเที่ยวใช้เขาเต็มที่เขาไม่ยุ่งพวกนี้เลยแต่คนนั้นรวยจริงและรัฐบาลแจกเงินคนละหมื่นช่วยไหมใครช่วยช่วยให้ดีขึ้นไม่ช่วยหรอกทำไมแจกเงินก็มีในยะไม่เอาเงินสดล่ะเห็นล่าสุดนะที่เราคุยกันอยู่นี่นะที่ผมได้ข่าวรัฐบาลใหม่จะแจกเฉพาะที่อยู่ในสวัสดิการที่อยู่ในรายชื่อเดิมรายชื่อเดิมคือพวกไหนอ่ะพวกเขาเรียกจนจริงจนจริงจนจนจริงแจกก็ดีใจจังเลยก็ใช่แต่ไม่มีกี่คน14 15ล้านคนที่เคยมีรายชื่ออยู่ในสวัสดิการบัตรสวัสดิการอ่ะที่เรียกว่าบัตรคนจนยุคสมัยไอ้ที่ชงฟ้าครึ่งคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งนั้นไม่ได้จนจริงนะคนละครึ่งไปนอนโรงแรมไปทั้งครอบครัวไปกินไปเที่ยวอันนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไปใช้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมาเป็นปีใช่ไหมรัฐบาลก่อนเนี่ยทำไม่สำเร็จปัญหากฎหมายมันเยอะก็เลยบอกว่าเอาละก้อนแรกที่อยู่งบพิเศษ122,000 ล้านอ่ะแจกครบไหมขอตรวจสอบหน่อยมันมีคนรับ120,000กว่าหรือเปล่าล้านเนี่ยเช็คมาบอกกี่เปอร์เซ็นต์คนละหมื่นมันจะถึงได้ยังไงสุดที่ชัย15ล้านคนถึงมั้ยละ10,000ก็แสนหมื่นนึงแสนกว่านะจริงเหรอเจ๊ต้องช่วยเช็คถ้าโปร่งใสนี่ช่วยออกรายชื่อมาทุกคนเถอะจริงไหมจริงๆถ้าเราโอ้โหถึงขนาดนี้ใครก็ไม่ได้รวยเท่าหาเงินก็ง่ายจะเอาอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้โชว์เลยโชว์แต่ว่า10,000เดิมทีเนี่ยถ้าเป็นเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้ก็ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ต้องไปใช้ที่บ้านเองต้องลาจากงานวันนี้ทำงานวันละ500 500ไม่ได้ต้องลางานไป7 วันใช้ให้หมด10,000ใช่ไหมใช่แทนที่จะเก็บไว้กินยาไม่มีนะแล้ววันนี้ไม่มีตังค์แล้วเอามีเอามือยังฟักเอามาหน่อยนึงให้เขาไปเลยสดๆแต่จริงๆเวลาให้เนี่ยกรุณาช่วยลงชื่อทุกคนเลยที่มีสิทธิ์จะได้รู้จริงไม่จริงไม่ใช่ในหมูในหมาในกาเข้าไปเช็คได้ไงเราต้องเข้าไปเช็คว่าตกลงเราเช็คได้ไหมล่ะว่าคนได้จริงไหมเราช่วยเราพวกเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้แน่จริงแต่ละจังหวัดโชว์มาเลยใช่ไหมคนแก่ไม่ได้จริงหรอคนจนโอ้ยจนเยอะนะจนเยอะมากจนเยอะมากสิ่งที่สำคัญจริงๆเงินนี่ไม่ต้องแจกก็ได้นี่จานถ้าเป็นใจเจริญคิดนะคุณไปจัดการธนาคารแล้วก็เรียกที่หนี้ที่เป็น NPL ทั้งหมดออกมาเป็นหนี้แบงค์จริงๆเท่าไหร่แต่ไม่รวมดอกเบี้ยเอาต้นทุนมาต้นทุนให้เขาผ่อนชำระยังไงให้หมดแล้วทางรัฐบาลช่วยเข้าไปฉันว่าบ้านเมืองมีโอกาสเกิดนะอันนี้ช่วยจริงเลยนี่รู้เลยเป็นหนี้จริงนี่แบงค์ส่งมาเลยรายย่อยทั้งหมดนะชาวบ้านน่ะ
ดีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เอาแค่ต้นถ้าแค่ต้นใจไหวใจไหวมันบวกต้นบวกดอกใจไหวไหมไม่ไหวหรอกแค่หายใจดอกเบี้ยมันก็ขึ้นละจริงไหมหายใจก็ขึ้นนอนหลับมันก็ขึ้นเสาร์อาทิตย์มันก็ขึ้นนอนก็ขึ้นหายใจก็ขึ้นจริงไหมถ้าเอาแค่เงินต้นพวกเราโอเคไหมล่ะถามจริงเนี่ยเป็นหนี้ทุกคนแหละชี้หน้าเลยมีคนไหนไม่เป็นช่างกล้องเนี่ยยกก่อนยกก่อนเป็นหมดแต่ในห้องเนี้ยพนักงานบัญชีไม่เป็นไม่เออแล้วนอกห้องนี่ออกไปพร้อมพนักงานบัญชีเจ๊เล้งนั่งรถหายใจรถอยู่มันไม่กล้าหรอกแต่ว่าสมมติเป็นเจ๊เล้งเป็นนายกเนี่ยจะทำวิธีนี้จะไม่ลักษณะที่รัฐบาลก่อนทำคือไปอยากแจกเละเทะนี่นอกระบบให้ไปเจรจาอำเภอนายเจ้าเจ้าระบบไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เอาในระบบให้เขาเกิดได้เจ๊เล้งว่านะเจ๊เล้งเคยปล่อยมาเจ๊เล้งเราสมยอมสมยอมทั้งสองเราต้องยอมถ้านี่ในระบบเขาเคลียร์หมดอีกหน่อยเขาก็มีตังใจนี่นอกระบบถูกต้องแต่ถ้านี่ในระบบไม่จบก้าวเดินต่อไปไม่ได้เลยอ่ะพี่ไปทำงานที่ไหนอ่ะก็ตามเช็ดตามล้างหมดถูกต้องเขาฟ้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ฟ้องเองเขามีบริษัทมารับช่วงตามฟ้องทำเช็คละสืบทรัพย์สืบนี่เขามีหมดดังนั้นจริงๆนะรัฐบาลต้องช่วยนี่ในระบบจะเรียกว่าหูครึ่งประเทศนะแน่นอนเขาบอก 91% ของ GDP อ่ะก็คือเป็นหนี้กันเกือบทุกบ้านถ้าไปต่างจังหวัดเวลาไปในท้องไร่ท้องนาถามชาวไร่ชาวนา 100% อันนั้นที่หนี้ที่กู้มาทำลงทุนใช่ไงลงทุนแต่ว่ามันก็อย่างที่เจ๊เล้งบอกมันไม่พอก็ไปกู้นอกระบบมาจ่ายหนี้ในระบบดอกเบี้ยนอกระบบสูงกว่าเท่าไหร่ล่ะถูกต้องแล้วก็พอถามว่ามีใครเป็นหนี้บ้างยกมือทุกคนนี่ธกส.ส่วนใหญ่อันนี้เป็นเรื่องแต่อันนี้นะจริงๆก็ไม่น่าช่วยทำไมว่าเขาด่าเราไหมเนี่ย คือชาวบ้านที่ทำอย่างนั้นนะบางคน มันไม่ต้องยืมก็ได้แต่มันก็จะยืม มันเป็นสิทธิ์ที่เรากู้ได้เป็นสิทธิ์พอเอามาก็กินเที่ยวใช้ลงทุนทำสวนจริงๆน่ะมันไม่ต้องเป็นหนี้ขนาดนั้นหรอกคุณสุทธิชัยทำไมธกส.เขาไม่มีมาตรการหรือว่านี่กู้ไปต้องไปใช้จริงนะใช้จริงหมายความว่าไอ้ไปทำเรื่องการเกษตรคุณต้องจ่ายค่าปุ๋ยจริงไหมคุณนั่นจริงไหมมันไม่ใช่หรอกพอจริงๆมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นชีวิตประจำวันใช้เยอะกว่าจริงใช้จริงๆปุ๋ยเนี่ยนะอย่างนี่ทำสวนทุเรียน200ไร่เหรออ่าขณะนี้ใช้ปุ๋ยอะไรขี้ควายธรรมชาติด้วยเอาขี้ควายมาผสมกับดินในบ้านแล้วก็ใบไม้ที่เราตัดไอ้ตัดหญ้าต้นทุเรียนหญ้าขึ้นเยอะบดนี่ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็มาผสมกันทำโคกตากแดดไว้เลยEM ผลไม้อะไรที่มันเน่ามันเสียโยนไปในหลุมในบ่อ นี่หาความรู้เก่งนะนะใช่ค่ะธรรมชาติแล้วก็เอาอาหารที่เรากินเหลือทิ้งลงไปเออใช่ให้มันเป็นหนอนยิ่งเยอะนะฮะ โอ้วิตามินเยอะมากเลยถูกต้องไปเดินไปไหนไปซื้อเต้าหู้อ้าวเจ๊เอ้เศษเต้าหู้นี่ทิ้งเหรอขอนะ มันคือยีสต์อย่างดีที่ไปใส่ในนั้นเจ๊เล้งไปขอเขาด้วยเจ๊เล้งบอกเขาเจ๊เล้งเอาจะทิ้งใช่ไหมคะขอนะจริงหิ้วใส่มาเลยเจ๊เล้งรวยอย่างเงี้ยมาจะขอชาวบ้านจ่ายตังค์เขาหน่อยสิของเขาจะทิ้งอ่ะแล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีด้วยโอ้โหแต่อันที่ความรู้พวกเนี้ยเขารู้กันไหมล่ะชาวไร่ชาวนารู้สิว่ามันไม่ต้องไปลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยเป็นพิษเป็นภัยด้วยชาวบ้านชาวนากลุ่มหนึ่งว่างพูดหยาบๆแต่เล่ามีไหมจริงเหรอแต่ที่สวนนี่ห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามเลยเหรอไม่มีกินไรนั่งไปเลยปลอดฉะนั้นแนะนำรัฐบาลใหม่ยังไงนายกคนใหม่มาแล้วก็ท่านมาแล้วจริงๆนะหนูก็ยังอายุสดใสอยู่ชีวิตยังอีกยาวไกลการเป็นถ้าเป็นนายกที่ดีเนี่ยจะต่อได้หลายสมัยเอาเงินแจกเข้าไปอันที่สองที่จะเล็งอยากให้ทำที่สุดอันที่หนึ่งเลยค่ะอันที่หนึ่งไปเรียกสถาบันการเงินมาคุยเคลียร์หนี้สำหรับคนที่เป็นหนี้แบงก์อยู่พวก NPL ไอ้ที่ไม่ใช่รายใหญ่นะรายใหญ่อย่าไปยุ่งเขาเลยเอารายย่อยเอารายย่อยรายย่อยชาวบ้านที่ทำงานเรื่องบัตรเครดิตเคลียร์ให้เขาให้จบจริงๆต้นมันคนละแค่นี้แต่มันบานมาแค่นี้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยใช่ไหมคือจริงๆตัดมาเขาใช้ได้ถ้าแค่ต้นน่ะดีกว่าเป็น NPL นะแบงก์ก็ได้ไปหมดแล้วแบงก์ไม่ขาดทุนหรอกแบงก์ไม่เจ๊งหรอกเพราะ
แบงค์ปล่อยบัตรเครดิตนี่ปีครึ่งเขาก็ได้ทุนคืนละโอ้นี่ในฐานะเป็นคนให้กู้มาก่อนปีครึ่งเอาปีครึ่งเพราะนั้นไม่มีแบงค์ไหนขาดทุนเรื่องไอ้รายย่อยหรอกอันนี้เด็กอ่ะอันนี้เห็นด้วยนะรายย่อยเพราะว่านั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงช่วยก่อนไม่ต้องแจกรายใหญ่นี่ไปเจจาไปโครงสร้างนี่แล้วก็ว่าไปเขากันเองเขาทำกันอยู่แล้วไอ้รายย่อยเนี่ยไอ้เนี่ยยืนยืนอย่างเงี้ยไปช่วยตรงเนี้ยมีตรงไหนไม่เป็นนี่เป็นใครไม่ใครไม่เป็นไม่ในเนี้ยมีไม่ช่างกล้องเป็นมะเป็นเดี๋ยวมากู้เดี๋ยวมากู้เจ๊ต่อทุกคนพนักงานจะเล่งนั่งตรงนี้ใครไม่เป็นนี่บัตรเครดิตแม่งยกมือหน่อยเซ่แต่บัญชีอยู่ตรงนี้ไงจะเล่งอยู่อ๋อคุมอยู่คุมอยู่ฉันอะไรอ่ะเสื้ออะไรเยอะนักเอาตังค์ที่ไหนซื้อสั่งบ่อยๆทำอะไรน่ากลัวมากเว้ยโอ้ยเด็กหน้าร้านไม่ได้เดี๋ยวหมายสารมาเดี๋ยวหมายสารมาต้องให้อยู่ๆหมายสารมาเพราะอะไรใช้เงินแบบนี้เหรอหมายสารมานิ้วลั่นเลยคนไม่มีความรู้ไงโอ้ใช้เน็ตเป็นใช้เว็บเป็นพิมพ์สั่งของได้โก้เท่มากเลยชีวิตลำบากนิ้วลั่นนิ้วลั่นไงแต่ตอนนี้ถ้านายกใหม่มาบอกโอเคช่วยคนจนเคลียร์หนี้ให้เขาต้องทำอะไรอีกประเทศไทยจะไปข้างหน้ายังไงเอาตรงนี้ให้จบก่อนเถอะอันนี้เป็นเรื่องจริงๆทำได้แค่นี้ชีวิตดีขึ้นต่อได้อีกหลายสมัยนะฮะแค่ตรงนี้ก่อนอย่างอื่นยังไม่เป็นไรอันนี้จะคะแนนด้วยนะคนนิยมด้วยนะอยู่คะแนนนิยมได้ด้วยนะอีกกี่สมัยอยู่ได้นี่ไปตั้งที่ปรึกษานายกแหละตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทำไม่ได้หรอตกลงเป็นยังไงชีวิตของเจเล้งทุกวันนี้แล้วก็จากนี้ไปการแข่งขันไม่กระทบสินค้าจีนไม่กระทบเจเลยเศรษฐกิจที่แย่ล่ะจริงๆที่ร้านเนี่ยมันก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนเพราะช่องทางมันซื้อมันเยอะขึ้นสมัยก่อนช่องทางไม่มีมีเจ๊เล้งช่องเดียวฉันก็โกยอยู่คนเดียวฉันก็ได้เงินมาพอสมควรที่อยู่ได้อยู่ได้แล้วถามว่าลำบากไหมไม่ดังเอิญเจ๊เล้งก็ไวกว่านั้นรู้ว่าต่อไปค้าขายแบบเนี้ยโรคมันจะเปลี่ยนชีวิตเราคงไม่ได้แบบนั้นเหมือนเดิมนี่คือตระหนักรู้ตั้งแต่ตอนยังไงตอนแปดปีที่แล้วแปดปีออนไลน์ฉันก็เริ่มไปทำอาชีพคนแก่ก็คือไปทำบ้านให้เช่าว้าโอ้โหมองอนาคตได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ไปสร้างบ้านอพาร์ตเมนต์ตรงใกล้ๆมหาลัยที่ดังระดับประเทศพ่อแม่รักลูกไงก็ต้องให้เช่าเจเล้งก็ทำแบบนั้นก็ชีวิตก็5ปีก็ได้ทุนคืนอ๋อเยอะของแต่ว่าร้านยังอยู่อยู่ปกติอยู่ได้ปกติฉะนั้นชีวิตก็ปกติสบายโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือคืออย่างอื่นอะไรไม่รู้บ้านเช่าของนักศึกษาเนี่ยมันไม่ลดไม่ลดมันต้องใช้ต้องอยู่คนต้องพักและต้องเรียนหนังสือใช่ก็เป็นว่าเจเล้งนี่สุดยอดของนักบริหารทั้งตัวเองธุรกิจมองโลกล่วงหน้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรีบปรับตัวก่อนและทุกวันนี้จึงเสียงยังดังและยังด่าคนได้อย่างสบายเลยใครอย่ามายุ่งกับแกนะยุ่งกับแกนะแกฟาดกับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเจเล้งวันนี้สวัสดีครับฟังลีลาท่าทางน้ำเสียงของเจเล้งนี่อย่านึกว่าเจเล้งพูดจาไม่เพราะนะครับนี่คือสไตล์ของเจเล้งที่ผมเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วจะยิ้มไปคิดตามไปแล้วก็บอกเจเล้งวัย78นี่ยังคล่องแคล่วและยังคิดอะไรทันยังดุดันเหมือนเดิมครับแต่เป็นการดุดันที่สร้างสรรค์นะครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับคุยสนุกได้สาระอย่างนี้อยากให้คุยกับใครบอกมาได้เลยครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice